ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอต้วนชงไม่ตอบคำถามของหวินเสี่ยวเตาเพราะยามนี้อนุภาพของความทุกข์ตรมแห่งสัตว์อสูรก็ได้สำแดงเดชแล้วเมฆ5สีทั้งหมดก่อตัวเป็นรูปร่างวัวขนาดยักษ์ย้ายที่ทั่วร่างห่มคลุมสายฟ้า5ธาตุที่สำคัญเขาคู่หน้าที่ดูแข็งแกร่งราวกับสามารถทะลวงสวรรค์ได้ยังดูน่าสะพรึงกลัวมันมีร่างเนื้อหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามไม่มันก่อตัวขึ้นจากพลังของความทุกข์ตรมแห่งนิพพานแต่มันก็มีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองความทุกข์ตรมชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในมหาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่ไม่ธรรมดาแต่ข้ารับมือมันได้ต้วนฉงกล่าวพลางโบกสะบัดมือปราณสีดำปรากฏก่อนก่อตัวเป็นโซ่ตรวนชายชราต้องปกป้องเฉินเซียงและเหล่าสหายยามนี้เมฆห้าสีได้แปรสภาพเป็นสัตว์อสูรหากกำจัดสัตว์อสูรได้ทั้งหมดก็ก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานแล้ววัวยักษ์ก็วิ่งตะบึงเข้าเต้าต้วนอย่างโกรธแค้นเพลิงห้าสีลุกโหมทั่วร่างทำให้ดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นทุกย่างก้าวของมันดูราวกับสามารถบดขยี้มิติต้วนฉงจับตรวนในมือแน่นก่อนใช้ทักษะการเคลื่อนไหวหลบหลีกวัวยักษ์ย้ายที่กำลังวิ่งตะบึงเข้ามาชายชราเคลื่อนเข้าด้านหลังของในก่อนฟาดอาวุธในมือเข้าใส่อย่างรุนแรงจนเกิดแผลที่มีสายฟ้าห้าสีประตูออกมาจู่ๆเฉินเซียงก็ผุดความคิดบางอย่างเขาเร่งใช้ทักษะมังกรกลืนสมุดเพื่อดูดกลืนสายฟ้าห้าธาตุที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากวัวยักษ์ย้ายและใช้ทักษะกลืนพิภพเพื่อดูดกลืนเอาผืนดินรอบข้างทั้งหมดเขาตั้งใจจะแปรเปลี่ยนให้พวกมันกลายเป็นพลังงานของตนวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดทอนความแข็งแกร่งของวัวยักษ์ย้ายและเผาผลาญพลังงานของนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์ไปด้วยวัวยักษ์ย้ายสัมผัสได้ทันทีว่าพลังของมันกำลังถูกเฉินเซียงดูดกลืนมันจึงคำรามและวิ่งตะบึงเข้าใส่เฉินเซียงแต่นั่นเป็นโอกาสให้ต้วนฉงใช้ตรวนจู่โจมวัวยักษ์ย้ายเร่งหันหน้ากลับมาหาต้วนฉงในทันทีมันอ้าปากและกลืนเอาตรวนของชายชราเข้าไปจากนั้นจึงพุ่งเข้าใส่ชายชราด้วยความเดือดดาลชายชรารู้วิธีจัดการกับความทุกข์ตรมแห่งศูนย์เมื่อเห็นวัวยักษ์ย้ายตะบึงเข้ามาอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าชายชราจึงฉากหลบแต่วัวยักษ์ย้ายกลับคิดว่าตนสามารถจู่โจมชายชราได้จึงได้โคจรปราณที่ทรงพลังไว้ที่เขาทั้งสองข้างเพื่อหวังจู่โจมในมือของชายชราปรากฏตรวจสีดำอีกเส้นตรวจชิ้นนี้เกิดจากพลังของชายชราหวดฟาดเข้าใส่วัวยักษ์จนทำให้ร่างกายของมันเกิดหลุมกระทั่งพลังงานที่อยู่ภายในประตูออกมาผู้อาวุโสต้วนกำลังลดทอนพลังงานของมันเฉินเซียงกล่าวหากตันเถียนของเขาแข็งแกร่งพอเขาก็อยากดูดกลืนเจ้าวัวตัวนี้แต่ยามนี้เขาทำไม่ได้ที่เฉินเซียงกำลังดูดกลืนพลังงานจากวัวยักษ์ย้ายก็ทำให้รู้สึกว่าตันเถียนเพลิงของตนแทบรับไม่ไหวเขาจึงต้องหยุดทักษะกลืนพิเพื่อตั้งใจหลอมสายฟ้าห้าธาตุการหลอมสายฟ้าห้าธาตุเป็นไปอย่างยากลำบากแต่หากหลอมและดูดกลืนมันได้เขาก็จะได้ครอบครองปราณจำนวนมหาศาลถ้าเราผ่านความทุกข์ตรมครั้งนี้ได้เราก็จะบรรลุนิพพานที่ห้าหวินเสี่ยวเตากล่าวอะไรนะข้าจะบรรลุแค่นิพพานที่สี่เองเฉินเซียงประหลาดใจเขาคาดไม่ถึงว่าหวินเสี่ยวเตาจะก้าวหน้าได้เร็วขนาดนั้นห้าห้าหวินเสี่ยวเตาหัวเราะแต่เมื่อหวนนึกถึงฉากการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวของเฉินเซียงเขาได้แต่ถอนหายใจน้องเฉินถ้าเราก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้เราจะออกจากที่นี่ยังไงเจ้าอ้วนกล่าวถามเมื่อถึงยามนั้นพลังมิติของนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์จะอ่อนกำลังลงข้าคิดว่าข้าสามารถทำลายมิติและพาเราออกไปจากที่นี่ได้เพียงแต่มันอาจทำให้สมบัติชิ้นสำคัญของข้าต้องพังเฉินเซียงถอนหายใจประตูมงกุฎสวรรค์เป็นสมบัติที่มีประโยชน์และยามนี้ตัวเลือกเดียวของเฉินเซียงคือต้องใช้มันในระหว่างที่ต้วนฉงต่อสู้กับวัวยักษ์ย้ายหากมีโอกาสชายชราจะตัดเขาทั้งสองข้างของมันทิ้งเพื่อลดทอนกำลังแต่มันก็งอกกลับคืนได้อย่างรวดเร็วการจู่โจมของวัวยักษ์น่าสะพรึงกลัวที่สำคัญมันยังถูกเฉินเซียงดูดกลืนพลังอย่างต่อเนื่องทำให้เพลิงที่ลุกโหมของบนร่างกายของมันอ่อนกำลังลง ดีที่เจ้าดูดกลืนพลังดั้งเดิมไปไม่น้อยไม่งั้นเราทั้งหมดคงต่อกรกับมันไม่ได้และยามนี้มันกำลังอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องต้วนฉงสลับใช้ดาบฟาดฟันวัวยักษ์ย้ายเพื่อลดทอนพลังของมันหากยังยื้อเวลาได้เช่นนี้เจ้าวัวยักษ์ย้ายก็ไม่อาจเอาใช้ได้แน่ผู้อาวุโสต้วนให้เป็นหน้าที่ข้าจะสกัดกลั่นมันเป็นเม็ดยาชำแหลงชั้นดีอย่าได้ประมาทเจ้าวัวยักษ์ย้ายไม่ใช่จะจัดการได้ง่ายๆถึงเจ้าจะเป็นนักปรุงยาก็ตามชายชราสายหน้าพลางกล่าวทักษะกับดักอสูร
เฉินเซียงตกตะลึงที่เตาปรุงยาจำแลงที่ครอบร่างของวัวยักษ์ย้ายได้ถูกทลายอย่างรวดเร็วข้าบอกแล้วไว้ข้าลดทอนพละกำลังของมันให้มากกว่านี้ค่อยลองใหม่แล้วชายชราก็เริ่มจู่โจมวัวยักษ์ย้ายอีกครั้งเฉินเซียงสูดหายใจลึกก่อนกล่าวขอข้าลองอีกครั้งข้าจะทุ่มสุดตัวพลังเทพเมื่อครู่เฉินเซียงใช้เพื่อลองทักษะกับดักอสูรกับวัวยักษ์ย้ายทักษะกับดักอสูรเป็นส่วนหนึ่งของทักษะสังหารสวรรค์เป็นทักษะที่ใช้ผนึกสัตว์อสูรที่ทรงพลังแล้วเฉินเซียงก็ปลดปล่อยพลังเทพทั้งหมดเพื่อใช้ทักษะกับดักอสูรแสงสีทองสว่างเจ้าวัวยักษ์ย้ายที่กำลังคลุ้มคลั่งถูกกักไว้ในเตาปรุงยาจำแลงมันพยายามทะลวงเตาปรุงยาออกมาจนทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต้วนฉงและเหล่าสหายของเฉินเซียงต่างเฝ้ามองทั้งหมดคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะเอาวัวยักษ์ย้ายอยู่แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือทั้งหมดกำลังจะได้เห็นเฉินเซียงเปลี่ยนให้วัวยักษ์ย้ายกลายเป็นเม็ดยากลายเป็นเม็ดยาไปซะเฉินเซียงยิ้มมือทั้งสองข้างปรากฏเพลิงจักรวาลที่หนาแน่นถ่ายเข้าสู่เตาปรุงยาด้วยเพราะทักษะกลั่นสวรรค์เฉินเซียงจึงทำให้เขามีความเข้าใจในการสกัดกลั่นมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็ยากจะหลอมพลังงานของวัวยักษ์ย้ายได้ต้วนฉงผ่อนคลายพลังเช็ดเหงื่อที่หน้าผากชายชรายังไม่วางใจเพราะยามนี้วัวยักษ์ย้ายกำลังพยายามทำลายเตาปรุงยาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่วัวยักษ์ย้ายปลดปล่อยพลังเข้าจู่โจมชายชราก็กลัวว่าเตาปรุงยาของเฉินเซียงจะแตกแม้ทักษะกับดักอสูรจะใช้พลังเทพไปมากแต่เฉินเซียงก็มั่นใจในตนเองมากก็เช่นกันเจ้าวัวบ้าคิดอยากสังหารพวกข้าแต่สุดท้ายก็ตกอยู่ในชะตากรรมแบบนี้เฉินเซียงเย้ยหยันเจ้าอ้วนกับต้วนฉงกล่าวไม่ออกเฉินเซียงเป็นนักปรุงยาสติไม่ดีถึงขนาดที่คิดจะสกัดกลั่นความทุกข์ตรมแห่งนิพพานการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการท้าทายสวรรค์ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันเจ้าอ้วนกับต้วนฉงคิดว่าคงมีแต่เฉินเซียงคนเดียวที่ทำแบบนี้มีเพียงชายชราเท่านั้นที่ทราบว่าเฉินเซียงกำลังใช้ทักษะกลั่นสวรรค์ที่สามารถสกัดกลั่นได้ทุกสิ่งยิ่งเฉินเซียงมีภูมิความรู้กว้างขวางมากขึ้นเขาก็ยิ่งน่าเกรงขามแต่หากเฉินเซียงบรรลุทักษะกลั่นสวรรค์ได้ทั้งหมดผลที่ได้จะเป็นยังไงกันเตาปรุงยาจำแลงเปล่งแสง5สีเจิดจ้าวัวยักษ์ย้ายเลิกแผลงฤทธิ์มันได้กลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ตามการสกัดกลั่นของเฉินเซียงซึ่งอีกไม่นานมันก็จะถูกบีบอัดเป็นเม็ดยามาดามันเถอนี่มันสุดยอดจริงๆเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ทรงพลังถ้าพวกเจ้าต้องการข้าจะสกัดกลั่นเม็ดยาแบ่งให้เฉินเซียงหันมองหวินเสี่ยวเตาและต้วนฉงหวินเสี่ยวเตาสายหน้าส่วนชายชราก็ถอนหายใจเล็กน้อยเจ้าเก็บไว้กินเองเถอะพวกข้ากลัวเกินกว่าจะกินมันถึงมันจะเป็นของดีแต่ข้าไม่เอาด้วยหรอกเฉินเซียงคาดไม่ถึงว่าเจ้าอ้วนจะกล่าวคำไร้สาระแบบนี้แล้วกลุ่มพลังงานก็แบ่งแยกเป็น2 ส่วนเฉินเซียงตั้งใจแบ่งอีกส่วนให้หลงเสวียอีเขาหยิบยืมพลังเทพของนางมาไม่น้อยเขาต้องตอบแทนนางภายในเมืองสายฟ้าสวรรค์ผู้คนจำนวนมากเห็นเมฆหมอกสีที่ปกคลุมอยู่พายนอกนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์เริ่มจางหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจของผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกหนักอึ้งการที่เมฆหมอก5สีปรากฏขึ้นเป็นเวลานานหลายวันหมายถึงการก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานของเฉินเซียงและเหล่าสหายหักเฉินเซียงรอดกลับมาได้คุมกำลังโบราณได้เดือดร้อนแน่พลังแห่งความทุกข์ตรมที่ได้ช่างมากมายมหาศาลเจ้าอ้วนตะโกนขึ้นด้วยความตื่นเต้นหากทะลวงระดับได้ผู้บ่มเพาะจะได้รับพลังแห่งการบ่มเพาะแม้เรื่องราวเช่นนี้จะเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดรู้ที่มาของมันหวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆสงบใจและเริ่มดูดซับพลังที่ได้เฉินเซียงเองก็กำลังดูดซับพลังที่ได้เข้าสู่แก่นมุกสวรรค์ลูกที่4เพื่อทำให้มันสมบูรณ์ฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็จะได้ของอร่อยๆมากินอีกแล้วหลงเสวียอียิ้มอย่างมีความสุขนางเลิกคิดเรื่องที่ผสานจิตวิญญาณเทพกับเฉินเซียงและไม่เล่าเรื่องราวให้ไปอยู่และซูเหมยเหยาฟังนอกจากนี้นางยังขู่ให้เฉินเซียงห้ามบอกด้วยมังกรน้อยเมื่อไหร่ข้าจะได้ทำแบบนั้นกับเจ้าอีกเฉินเซียงหยอกล้อนางหลงเสวียอีแค้นเสียงไว้โลหิตมังกรหยกของเจ้าบรรลุถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่จักรพรรดิมังกรอย่างข้าจะเป็นคนกินเจ้าเองและแล้วทั้งหมดก็ก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานได้สำเร็จแม้ทั้งหมดจะได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแต่ผลประโยชน์ที่ได้ก็มากมายไม่ต่างกันโดยเฉพาะหวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายของเฉินเซียงทั้งหมดทะลวงระดับอยู่หลายครั้งกระทั่งล้ำหน้าเฉินเซียงไปต้วนฉงไม่ได้ประโยชน์จากความทุกข์ตรมแห่งนิพพานมากนักเพราะชายชราก้าวผ่านขอบเขตนิพพานไปแล้วแต่ยามนี้ใบหน้าของชายชราก็เผยให้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุข
ตั้งแต่เข้าสู่นรกแห่งฟ้าใสฟ้าสันเฉินเซียงก็ก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานกระทั่งบรรลุนิพพานที่4ครั้งที่เขาบรรลุนิพพานที่3เขาสัมผัสได้ถึงทักษะสังหารสวรรค์กระทั่งทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและเมื่อครู่เขาต้องเผชิญกับมหาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานแม้จะได้รับบาดเจ็บหนักแต่ก็ก้าวผ่านมาได้ทั้งยังสามารถสกัดกลั่นสัตว์สูงความทุกข์ตรมให้กลายเป็นเม็ดยาและดูดกลืนพลังดั้งเดิมได้จำนวนไม่น้อยด้วยสำหรับปรมาจารย์ขายพลังแล้วพลังดั้งเดิมนับเป็นสมบัติล้ำค่าจำนวนพลังดั้งเดิมที่เฉินเซียงดูดกลืนมามีมากถึง9ใน10ส่วนของเมฆสายฟ้าแดงก่อนหน้านี้เฉินเซียงใช้ทักษะกลั่นสวรรค์ในการสกัดกลั่นภูเขาและพื้นดินอยู่หลายครั้งทำให้เขาสกัดกลั่นสัตว์อสูรแห่งความทุกข์ตรมได้อย่างง่ายดายยามนี้การสกัดกลั่นยังคงดำเนินอยู่แต่ไม่นานนักเม็ดยาที่เปล่ง5สี2เม็ดก็ปรากฏออกมาเฉินเซียงเร่งส่งเม็ดยาให้หลงเสวียอีทันทีส่วนนางเองก็เลียริมฝีปากรอด้วยความตื่นเต้นเฉินเซียงยังไม่กินเม็ดยาเพราะยามนี้เขาต้องดูดซับพลังแห่งการบ่มเพาะที่ได้รับมาก่อนเพื่อทำให้มุกสวรรค์ลูกที่4สมบูรณ์ยามนี้ทั่วทั้งนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์ยังคงถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกสีแดงและปราณแห่งความตายที่หนาแน่นหลังจากมหาความทุกข์ตรมแห่งนิพพานสูญสลายพลังงานภายในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์ก็อ่อนกำลังลงพลังมิติก็เบาบางลงเช่นกันเฉินเซียงมั่นใจว่าหลังจากดูดซับพลังแห่งการบ่มเพาะได้หมดเขาจะหลบหนีจากนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์แห่งนี้ได้แต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซียงและเหล่าสหายกังวลคือเจ้าปีศาจอาจจะตื่นขึ้นเรื่องที่เกิดมหาความทุกข์ตรมเจ้าปีศาจย่อมทราบแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงและเหล่าสหายก็รู้สึกวางใจเพราะทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเดิมมาครึ่งวันแต่เจ้าปีศาจก็ยังไม่ปรากฏตัวและยามนี้เฉินเซียงก็ดูดซับพลังแห่งการบ่มเพาะเสร็จแล้วแต่หวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆกลับไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานถึง2ระดับในคราวเดียวดังนั้นกว่าจะดูดซับพลังแห่งการบ่มเพาะได้หมดอย่างน้อยๆต้องใช้เวลา10วันเราจะไปกันเดี๋ยวนี้มันไม่น่าส่งผลกับการบ่มเพาะของพวกเจ้าเฉินเซียงกล่าวเขากังวลว่าหากรั้งอยู่นานเกินไปเจ้าปีศาจจะตื่นเสียก่อนไปกันเถิดเหลียนหมิงตรงหันกล่าวกับเสี่ยวโชทั้งหมดอยากออกจากสถานที่บ้าๆนี้ใจจะขาดเฉินเซียงหันมองต้วนฉงก่อนกล่าวผู้อาวุโสต้วนท่านก็ไปพร้อมกับพวกข้าต้วนฉงหันมองรอบๆนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์พลางถอนหายใจแล้วพยักหน้าเฉินเซียงนำมุกมิดและประตูมงกุฎสวรรค์ออกมายามนี้พลังมิติของนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์อ่อนกำลังลงมากแต่หากฝืนใช้ประตูมงกุฎสวรรค์มันต้องได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนอย่างร้ายแรงที่สุดเขาก็ใช้มันงานไม่ได้อีกเฉินเซียงถ่ายพลังจากมุกมิติเข้าประตูมงกุฎสวรรค์เพื่อเปิดใช้งานรูปแบบวิญญาณภายในพวกเจ้าจะไปไหนไม่ได้เสียงของเจ้าปีศาจดังมารีบไปข้าจะจัดการมันเองเฉินเซียงตะโกนบอกต้วนฉงและเหล่าสหายไปได้แล้วข้าจัดการกับมันได้ทั่วร่างของเฉินเซียงปรากฏหมอกปราณสีขาวที่ทำให้ผู้สัมผัสถึงกับสั่นสะท้านทั้งยังทำให้รู้สึกราวกับกำลังเผชิญหน้ากับมังกรโบราณหวินเสี่ยวเตาและเหล่าสหายรั้งรอต้วนฉงเองก็ตัดสินใจหนักแน่นว่าจะไม่หนีถ้าไม่ไปตอนนี้ท่านจะไม่มีโอกาสหากพลาดท่านจะออกไปไม่ได้อีกเฉินเซียงหันมองประตูมิตินิกายสยบมังกรขาดท่านไม่ได้เฉินเซียงหันมองต้วนฉงสายตาของเฉินเซียงทำให้ชายชราหวั่นไหวผู้อาวุโสต้วนข้าหวังพึ่งท่านเฉินเซียงกล่าวกับต้วนฉงด้วยสัมผัสเทพข้ามีกรอเทพเต่าทมินอยู่กับตัวท่านไม่ต้องกังวลไปชายชราขบฟันก่อนระเบิดพลังมุ่งเข้าไปในประตูมิติพร้อมกับวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆในทันทีประตูมงกุฎสวรรค์ในมือของเฉินเซียงสลายกลายเป็นผุยผงฉากที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าปีศาจโกรธแค้นอย่างที่สุดมันจึงซัดบอลปราณสีแดงเข้าใส่ศีรษะของเฉินเซียงเฉินเซียงหยิบยืมพลังของหลงเสวียอีระเบิดพลังซัดฝ่ามือเข้าทำลายบอลปราณของเจ้าปีศาจในทันทีฝ่ามือและบอลปราณเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงเสียงระเบิดดังสนั่นราวกับสายฟ้าฟาดเมฆหมอกสีแดงที่ปกคลุมบนท้องฟ้ากินพื้นที่กว่าหลายร้อยจ้างกระจายตัวออกในทันทีเฉินเซียงแค่นเสียงทั่วร่างปลดปล่อยปราณศักดิ์สยบปีศาจบริสุทธิ์เข้าชำระล้างปราณปีศาจโดยรอบหลังจากการปะทะเมื่อครู่ร่างกายของเฉินเซียงยังคงไม่ขยับเคลื่อนไหวจากตำแหน่งเดิมสีหน้าของเจ้าปีศาจดูอัปลักษณ์อย่างที่สุดร่างกายที่ผอมแห้งราวกับไร้โลหิตของมันแผ่กลิ่นอายความตายที่หนาแน่นทำให้มันดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นก่อนหน้านี้เฉินเซียงสกัดกลั่นภูเขาไปมากมายดูดกลืนพื้นดินจำนวนมหาศาลและสุดท้ายยังได้ดูดซาบกระทั่งสกัดกลั่นมหาความทุกข์ตรมให้กลายเป็นเม็ดยาทั้งหมดนั้นเผาผลาญพลังงานของเจ้าปีศาจเป็นจำนวนมากเฉินเซียงเดาไว้ไม่ผิดนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์และเจ้าปีศาจเกี่ยวข้องกันพลังของเจ้าลดลงไปมากเลยนะ
เฉินเซียงโคจรปราณศักดิ์สยบปีศาจไหลเวียนทั่วร่างเพื่อขจัดปราณปีศาจแต่ข้าก็ฆ่าเจ้าได้เดิมทีข้าคิดจะสังหารอันธพาลน้อยพวกนั้นไปด้วยแต่คาดไม่ถึงว่าเจ้าจะเปิดประตูมิติได้เจ้าปีศาจกล่าวอย่างเดือดดาลเพราะฉะนั้นข้าจะกินเจ้าถึงจะเหลือเจ้าแค่คนเดียวแต่ก็เพียงพอให้ข้าคืนสู่รูปลักษณ์เดิมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ